กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวลังสีมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทน,านาทราษฎรพรรคประชาธิป,ปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอลงกรณพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านเฉลิมชัยศรีออนท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม พานิชจ,จังหวัดสมุทรสงครามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามที่ช่วยกันแก้ปัญหาส้มโอล้นตลาดที่ประสบความสำเร็จนะคะจึงสามารถกระจายส้มโอออกไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนชาวสวนส้มโอยังมีปัญหาไม่สามารถที่จะก,กระจายสินค้า ได้ก็ขอให้ร้องเรียนมาที่สสลังสีมาและก็ที่ไปษณีนะคะแล้วก็ที่พาณิ์จังหวัดสมุทรสงครามนะคะเรื่องที่สองนะคะขณะนี้เนี่ยน้ำเค็มหนุนสูงขึ้นนะคะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้ลิ้นจี่กาลังจะ,ะติดติดดอกแล้วนะคะจะ,ะเป็นผลแต่ว่าน้ําทะเลหนุนเนี่ยทำให้ มีความเค็มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะล่วงหมดเพราะฉะนั้นก็จะให้ชนประทานเนี่ยปล่อยน้ําจืดลงมาไล่น้ําเค็มนะคะแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยดิฉันก็อยากให้ทางชนประทานเนี่ยช่วยแก้ปัญหาสร้างประตูระบายน้ําที่สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ําเค็มลุกล้ําในจงังหวัดสมุทรสงครามนะคะอีกหลายประตูอย่างเช่นประตูมอบลัดประตูตรงตรงคลองมอบลัดประตูตรงคลองตรงปรากคลองใหม่วัดศรีสุวรรณประตูคลองตะเคียน ประตูวัดประชาโคศีตารามคลองหัวกวดคลองตาหลำํำคลองประดูแต่ว่าในจังหวัดเนี่ยยังแก้ไม่ได้ต้องมีจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะคือคลองชุนขอนของจังหวัดสมุทรสาครนะคะให้สร้างทุกประตูเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ก็ฝากด้วยค่ะ